รายการ Thailand Morning Call ทางช่อง Nomad Media Thailand โดยผมวารินสัจเดลและทีมงานทุกท่านรวมถึงบรรณาธิการร่วมทุกท่านนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทุกๆครอบครัวในเหตุโศกนาฏกรรมเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภูนะครับและรายการในช่วงต่อไปนะครับซึ่งเป็นการสนทนากับคุณพิมพ์กิติมาธารารัตนกุลนั้นเป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภูนะครับเพราะฉะนั้นขออภัยล่วงหน้านะครับหากอารมณ์และโทนของการสนทนานั้นจะไม่สะท้อนถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราขอร่วมแสดงความไว้อาลัยพร้อมๆกันกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศกับเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำภูและขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและเหยื่อผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้นะครับอรุณสวัสดิ์ครับรูปี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call เช้าวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่7ตุลาคมพ.ศ. 2565ครับวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน11ปีขานผมวารินสัจเดลมาพร้อมกับพิมพ์บางกรวยสวัสดีครับน้องพิมพ์สวัสดีค่ะพี่วีบางกรวยตอนนี้พี่วีเราลุ้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมทุกวันเลยค่ะอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำขอคุยหน่อยเถอะพี่วีปีนี้เป็นปีที่แบบพิมพ์เองอะค่ะคือบ้านพิมพ์อะยังไงตัวบ้านอะก็ไม่ท่วมแน่นอนการันตีโดยการตอนก่อนซื้อเนี่ยเขาบอกเลยว่าบ้านคุณอะตัวบ้านอะคือระดับน้ําท่วมสูงสุดปี54แต่ว่าไอ้ตัวทางเข้าเนี่ยเขาไม่ได้รับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี่ยค่ะพี่วีผู้ว่ากทมขอเลยใช่ไหมคะว่า5 6 7เนี่ย work from home ได้ให้ work from home เพราะว่าช่วงกลางคืนค่ะพี่วีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นหลายที่ค่ะต้องเอากระสอบทรายเนี่ยมากั้นโดยเฉพาะที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพิมพ์ขับผ่านถนนนครอินทร์ค่ะพี่วีอยากจะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะทั้งที่รับฟังในกรุงเทพนะแล้วก็รวมถึงท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะครับไม่พอมันต้องมีทรานซิสเตอร์ด้วยสิสั่งไปยังสั่งไปแล้วไม่ทันเอามาไม่ทัน กะอวดในรายการเลยจ้ะฉันคนชาวนาหน้าตาเฟอร์ ฟังทรานซิสเตอร์ก็พอใจนั่น คือวิทยุคือเราสองคนน่ะจัดวิทยุกันมาก่อนถูกไหมพี่วีครับหลายท่านเองก็รู้จักเรามาจากวิทยุโอเคบางท่านก็รู้จักเราจากทีวีไม่เป็นไรแต่ว่าหลายท่านก็รู้จักเรากับวิทยุเราผูกพันกับวิทยุมานานอยู่มาตั้งแต่สมัยที่แบบเป็นวิทยุที่นี่มือนี่คืออะไรก่อนเป็นวิทยุที่ใส่ถ่านได้เสียบปลั๊กได้เป็นวิทยุที่ต้องหมุน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 คลื่นไปแล้วสมัยก่อนเวลาฟังพี่ดีเจอ่ะพี่วีเราจะใส่เทปเข้าไปแล้วก็กดอัดเวลาพี่ดีเจพูดชื่อเราแล้วเปิดเพลงให้ใช่ไหมเราจะยุคเราสองคนจะเป็นประมาณแบบนั้นทีเนี้ยคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีพี่ชอดพี่ชอดพี่เป็นพี่ชอดนะเดี๋ยวพี่เป็นพี่อ้อยเองฟังรายการพี่ชอดอ๋อฟังกันพี่ชอดอ่ะพิมอ่ะฟังตั้งแต่สมัยเป็นฮอตเวฟอ่ะพี่วีฮอตเวฟเรดิโอโหวตแล้วก็กรีนเวฟอ่ะตอนนั้นเป็นบ้านนอกเข้ากรุงใหม่ๆไงม .1แล้วก็ฟังทุกวันฟังทุกคืนเปิดตลอดเลยนะคะถ้าเกิดตอนวันไหนที่แบบคนที่ไปอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ไฟแล้วก็มีถังสำรองเอาไว้นะคะ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยคนที่ไม่ชอบพร้อมจะเอาบางช่อนบางตอนมาแล้วก็แซะแล้วก็ด่าพอความจริงปรากฏปุ๊บไม่อายไม่แคร์ลบเมนต์ก็ถือว่าจบกันลบโพสต์ก็คือถือว่าจบกันแล้วก็เห็นพี่แพทได้พูดถึงไปแล้วเราก็จะไม่พูดถึงใช่มันก็สปีชีส์นี้เขาหนังหนาอยู่แล้วไงเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วไม่ใช่หน้าบางอยู่แล้วก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับแต่วันนี้น้องพิมพ์เนี่ยจะชวนเราคุยเรื่องการกลับมาของนายกนะครับปรากฏว่าโอ้โหใช่แล้วเราแม่นฮะพี่วีพิมพ์เข้าไปอ่านดูที่พี่วีตัดมาเฉพาะตอนที่เราทำนายกันใช่ไหมคะมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นเราสองคนในมุมนี้ฮามากอยากให้มาดูออฟเรคคอร์ดมากค่ะ
คือเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะว่าเอ้ยเราจับไพ่ดีกว่าเราก็อยากจะรู้ทั้งที่เราก็ค่อนข้างมั่นใจเรื่องของข้อกฎหมายถ้าเกิดมันมีข้อเท็จจริงอย่างอื่นเราก็อาจจะไม่กล้าเดาไม่กล้าดูก็ได้แต่พูดด้วยข้อกฎหมายที่ใช่เราพอจะมองออกแต่เพียงแต่ว่าโอเคมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ศาลท่านได้ให้ความเห็นมาในส่วนของเสียงข้างมากพิมก็เลยบอกคนทั่วไปว่าถ้าคุณรักคุณลุงตู่นะโอเคคุณก็ฟินกับคำวินิจฉัยของครับรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ชอบเกลียดลุงตู่เมื่อไหร่จะไปสักทีให้คุณไปฟินกับคำวินิจฉัยของเสียงข้างน้อยคุณจะได้สบายใจตรงนั้นข่าวมีแต่นำเสนอของตุลาการเสียงข้างน้อยใช่ค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอสักนิดนึงค่ะรอคำวินิจฉัยส่วนตัวจะเปิดเผยก็ได้ไม่เปิดเผยก็ได้นะพี่วีเอาจริงแล้วแต่ใชมัน่ดูเหใมชือน่กับแบบว่าคนสื่อเนี่ยอยู่ฝั่งค่ะชัดเจสนนมากใจว่าสทืา่งอไหนก็จะไปทางนั้นชัดเจนมากว่าสื่อเนี่ยอยู่ฝั่งไหนอืมก็คืออยู่ฝั่งทอี่ืไม่มอยากไม่ได้อยากเห็นลุงตู่อยู่ต่อก็เลยจะนำเสนอหนักไปค่ทะางคำวินิจฉัยของตุลาการเสียงข้างน้อยใช่ไหมครับซไมึ่ง่ได้ไม่หรอกค่ะพิมพ์มองโทษนะพิมมองอีกอย่างนึงพี่วีพิมมองว่าในเมื่อมันเป็นเรื่องที่แบบคนใคร่จะรู้อะค่ะพี่วีครัตบ่อให้เป็นเสียงข้างมากออกมาสื่อก็จะนําเสนอมันเหมือนเป็นแบบอุ๊ยหลุดออกมาอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยพี่วีนึกออกไหมคะทั้ง9 ท่านหลุดมาคนหนึ่งอะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่แต่อุ๊ยอ๋ออย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยตามนิสัยของคนไทยที่อยากจะบรัูง้เอิญว่าแต่โอสัปเคดาห์นี้พี่ไม่เห็นของเสียงข้างมากเลยไงฮะเห็นแใตช่่เห็ใชน่ข้ใชาง่น้อยใชเลย่แล้วก็เห็นทางคอลัมนิสต์ที่โปรลุงคตู่ะ่เนี่ยก็ต้องนําเอาสิ่งที่เสียงข้างน้อยมาเขียนเนี่ยมาชี้ใหค้่ะเราเห็นว่าก็ถูกไม่ได้คป่ะฏิเสธอย่างเมื่อวานนี้ครับทางอ่านเอาเรื่องก็นคํา่ะค่ะตุลาการเสียงน้อยท่านหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าควาคม่ะจริงที่พูดมาเนี่ยถูกหมดเลยนะครับแต่ก็คือก็ต้อคง่ะมองว่าคนที่อยู่นานกว่า8 ปีของนายกลุงตู่ก็คือคุณทักษิณค่ะถึงแม้จะอยู่เป็นแบบเบื้องหลังก็ตามนะครับก็ก็ว่ากคัน่ะเดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงท้ายของรายการน้องพิมพ์จะมาวิเคราะห์การกลับมาของนายกในครั้งนี้กันนะครับรวมไปถึงแม้มีแพลนมาด้วยว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกหรือเปล่า ที่จะมไพา่ที่ปะไปจะไพ่อีกไหมจะไพ่อีกไหม จะดีเหรอไม่ถามไปเลยว่าคุณเนวินจะได้เป็นนายกหรือเปล่าฮะเพราะเห็นปาร์ตี้ วไมัน่เกิเปดแต่็สนนุกสนานแกไม่เป็นต่อหน้าอยู่แล้วพี่วีอ่ะทที่นำี้ไปมระเด็นคือจะชวนจะชวนพี่วีคุยชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยนะคะว่าเนี่ยก็ครบ1 สัปดาห์พอดีค่ะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์กลับมาด้วยคำวินิจฉัย6-3ให้ปฏิบัติหน้าที่นายกต่อได้จนถึงปี68เนี่ยคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมวิเคราะห์ได้ไหมท่าทีของทั้งบิ๊กป้อมบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกเนี่ยยังไงก็ได้ตามพี่ๆทั้งสองคนแต่คทรีันบี้บิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เนี่ยเป็นที่จับตาเยอะมากเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตรงนี้กันว่าหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยยังไงกันดีได้เลยครับเราไป Headlines The Columnist และสรุปข่าวรอบโลกในช่วง World Insights กันก่อนเลยนะครับค่ะเฮดไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์เช้าวันนี้นะครับต่างก็พุ่งไปที่หนองบัวลำภูครับนายกให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความเสียใจโศกนาฏกรรมหนองบัวลำภูผบ.ตร.เผยล่าสุดมีผู้เสียชีวิต37รายผู้ก่อเหตุใช้ทั้งปืนและมีดลงมือก่อโศกนาฏกรรมในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เปิดคำสั่งไล่ออกจากราชการ10ตำรวจเอกปัญญาคำราบก่อนที่จะไปก่อเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญนะครับและเหตุการณ์นี้ก็ช็อกโลกสื่อทั้งโลกก็รายงานรวมถึงมีปฏิกิริยาจากผู้นำโลกรวมถึงทูตในประเทศไทยหลายท่านนะครับที่ร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำภูครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีรับสั่งให้เตรียมการที่จะเสด็จ
พระราชดำเนินไปยังหนองบัวลำภูในวันที่7ตุลาคมนี้ครับเพื่อส่งเยี่ยมผู้บาดเจ็บและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตมีรายงานว่าทั้งสองพระองค์ทรงทุกข์ใจเมื่อเกิดเหตุกราดยิงดังกล่าวซึ่งผู้เสียชีวิตล้วนเป็นเด็กๆทรงประสงค์ไปเยี่ยมราษฎรทันทีแต่ต้องมีการเตรียมการในพื้นที่จึงทรงรอเพื่อที่จะเสด็จในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.แถลงว่าในหลวงรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา6ตุลาคมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงและเข้าเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลอุดรธานีครับส่วน headlines อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับในเครือผู้จัดการก็มีตั้งแต่ยอดล่าสุดเหยื่อกราดยิงศูนย์เด็กเล็กดับ38รายเผยหนูน้อยหนึ่งเดียวรอดปาฏิหาริย์กราดยิงหนองบัวลำพูบทเรียนจากคนเสพยาเจาะลึกแรงผลักกราดยิงหนองบัวลำพูวิจัยชี้เกลียดชังมากกว่าป่วยจิตนะครับเปิดคำสั่งคำต่อคำตำรวจภูธรหนองบัวลำพูไล่ออกหมู่ปัญญาเมื่อ4เดือนก่อนเกิดเหตุกราดยิงมีการเปิดประวัติด้วยนะครับสุดอึ้งติดยาบ้าหนักเสพตั้งแต่เรียนยันรับราชการตำรวจนะครับสื่อนอกรายงานอดีตตำรวจกราดยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำพูดับ38รวมเด็ก3ขวบผู้นำอังกฤษออสเตรเลียทวีตแสดงความเสียใจ Google ก็ขึ้นโบดำไว้อาลัยนะครับอนุทินยกเลิกภารกิจในลาวบินด่วนดูแลด้านการพยาบาลเหตุกราดยิงลั่นต้องทำให้คนเจ็บรอดนี่ก็เป็น headlines ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้นะครับส่วนในหมวดทันเหตุการณ์เช้านี้เรือคลองแสนแสบเตรียมใช้อัตราค่าโดยสารใหม่12ถึง22บาทเริ่ม17ตุลาคมนี้ผู้ว่าชัดชาติเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาโหดร้ายนี้ไปได้นะครับก็น่าจะหมายถึงเหยื่อของเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำพูสถานีตำรวจภูธรนาวังเผยบันทึกประวัติคนร้ายก่อเหตุกราดยิงนะครับร.10ส่งรับคนเจ็บผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงหนองบัวลำภูไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นี่คือเฮดไลน์นะครับในหมวดทันเหตุการณ์ยิ่งลักษณ์โพสต์เสียใจต่อครอบครัวเหยื่อเหตุกราดยิงจี้รัฐเร่งสอบสวนสาเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ส่วน headlines ของ Daily News ก็มีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะครับคลั่งหลังไปศาลเผยไอ้แมนขอกลับมาเอาเอกสารเพื่อยื่นศาลก่อนก่อเหตุโศกนาฏกรรมในหลวงส่งรับคนเจ็บผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงหนองบัวลำภูไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายกขอส่วนราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาอาลัยเหตุกราดยิงหนองบัวลำภูมีการเปิดไทม์ไลน์โศกนาฏกรรมไอ้แมนอดีตตำรวจคลั่งกราดยิงหนองบัวลำภูในหลวงโปรดเกล้าให้องคมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับชาวเน็ตโอดต้องเกิดกราดยิงอีกกี่ครั้งถึงจะเพิ่มหลักสูตรสอนเอาตัวรอดนั่นก็เป็นอีก headlines หนึ่งนะครับและจี้กระทรวงศึกษาธิการเลิกวัดผลบ้าบอจนครูไม่เป็นอันสอนย้ำบทเรียนกราดยิงต้องมีมาตรการนะครับพร้อมกับวิตกกังวลว่านี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันกับ headlines ในหนังสือพิมพ์ของเครือแนวหน้านะครับสั่งลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความเสียใจเหตุกราดยิงในหลวงโปรดเกล้าประธานองคมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุกราดยิงไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครอบครัวเรียกขวัญเด็กหญิงที่รอดบุดบิดทั้งที่นอนอยู่กับเพื่อนนะครับสองผู้ว่าผนึกกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมและการจราจรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ว่าชัดชาตินี่แหละครับที่ก็ไปหารือกับนายสุธีทองแย้มผู้ว่านนทบุรีในการที่จะร่วมมือกันนะครับในการรับมือกับน้ำท่วมนั่นก็เป็นอีก headlines หนึ่งนะครับของทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า
แล้วก็ยังมี headlines อื่นๆด้วยนะครับอดีตแข้งหนองบัวลำภูหนึ่งผู้เคราะห์ร้ายเหตุคลั่งกราดยิงดับเพิ่ม38รายแฉอดีตตำรวจคลั่งลงมือโหดเหี้ยมผิดมนุษย์นะครับผบ.ตร.ขอโทษอดีตตำรวจกราดยิงกว่า30รายเตรียมถอดบทเรียนไม่ขัดรัฐธรรมนูญยื่นชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญยัน2ร่างกฎหมายเลือกตั้งก็เป็นอีกเฮดไลน์หนึ่งทางด้านการเมืองในเช้าวันนี้นะครับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วกรณีศาลรับวินิจฉัยว่าร่างพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา3มาตรา4มาตรา5 6 7 9และ10นั้นมีความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา45 83 86 90 91และ258หรือไม่นะครับแล้วก็ต้องรอดูความชัดเจนกันต่อไปขณะที่ headlines ของเครือมติชนในเช้าวันนี้นะครับก็มีตั้งแต่ในหลวงโปรดเกล้าประธานองคมนตรีเยี่ยมครอบครัวเหยื่อกราดยิงหนองบัวลำภูมีทักษิณประนามความโหดเหี้ยมผู้ก่อเหตุกราดยิงหนองบัวลำภูจี้รัดปราบยาบ้าจริงจังในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุกราดยิงไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภูมีheadlines อื่นๆที่เกี่ยวกับชัดชาตินะครับออกมายืนยันตำรวจคาบุรีเล็งปืนนั้นไม่ใช่พ่อผมไม่ทราบปมเอี่ยว6ตุลานะครับที่มีการแชร์กันเยอะเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลนะครับ CEO อสังหาแนะดึงมือเศรษฐกิจเสริมทัพครม.เร่งกู้วิกฤตก่อนการเมืองจะทำสะดุดก็เป็นอีก headlines หนึ่งในเครือมติชนในเช้าวันนี้ครับอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้วิปโยคที่หนองบัวลำภูพูดไม่ออกครับเศร้าโศกสะเทือนใจอย่างที่สุดเป็นอีกวันหนึ่งที่ประเทศไทยต้องร้องไห้โลกต้องแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่หนองบัวลำภูเราผ่านเหตุกราดยิงที่นครราชสีมาเมื่อปี2563มีผู้เสียชีวิตไปรวม31คนซึ่งถือเป็นการกราดยิงครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่มาวันนี้เลวร้ายกว่ามากยิ่งติดตามความคืบหน้าของข่าวสารก็ยิ่งเครียดและหดหู่ครับตามคำแถลงข่าวของพลตำรวจตรีไพศาลลือสมบูรณ์โฆษกกองบัญชาการตำรวจภาค4สรุปว่าคนร้ายเป็นอดีตตำรวจใช้ปืนยาวลูกซองปืนสั้นมีดฟันโดยใช้อาวุธหลากหลายบุกเข้าไปในศูนย์เด็กเล็กเบื้องต้นสาเหตุมาจากเครียดอยากระบายเก็บกดเครียดแค้นจากการถูกไล่ออกจากราชการประกอบกับที่ผ่านมามีอาการหลอนยาจากการเสพยาบ้ายาไอซ์ใช้ปืนยิงทุกคนที่ขวางหน้าคนร้ายเลือกก่อเหตุกับศูนย์เด็กเล็กเพราะคนร้ายเล็งว่าเป้าหมายอ่อนแอก่อเหตุสำเร็จง่ายมูลเหตุจูงใจกราดยิงที่โคราช
ได้รับการยืนยันจากพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.ในขณะนั้นว่าจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมามือปืนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและเครือญาติประเด็นนี้ถูกนำไปขยายความโดยฝ่ายการเมืองพุ่งเป้าไปที่การปฏิรูปกองทัพนะครับนักการเมืองฝ่ายค้านมองว่ากองทัพเป็นแดนสนธยาทั้งที่ฝ่ายค้านก็เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนหลายสมัยกลับไม่มีนโยบายปฏิรูปกองทัพที่เป็นรูปธรรมแต่ประการใดก็ต้องแยกประเด็นละครับการไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่อาจเป็นเหตุให้ใช้อาวุธสงครามไล่สังหารผู้อื่นเป็นความอัปยศของนักการเมืองที่ขณะนั้นปั่นกระแสเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมจนภาพของจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมากลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อการปฏิรูปกองทัพมาคราวนี้เริ่มพูดกันแล้วครับว่าเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไม่ปฏิรูปตำรวจหรือแม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์กราดยิงเด็กเล็กในครั้งนี้ด้วยวิโรจน์ลัคนาอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมคนเก่งจากพรรคก้าวไกลแสดงความเห็นเอาไว้แบบนี้นะครับว่าโค้ดนะครับจากเหตุการณ์กราดยิงโคราชจนมาถึงกราดยิงหนองบัวลำพูสะท้อนว่าในวงการทหารและตำรวจต้องมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งอาจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการบังคับบัญชาและอื่นๆถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เท่ากับว่าชีวิตของประชาชนต้องตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคนที่มีอาวุธอยู่ในมือเหล่านี้อันโคตรผักกาดหอมบอกว่าถูกครับแต่ไม่ทั้งหมดทุกองค์กรล้วนมีคนที่สร้างปัญหาได้เสมอพรรคการเมืองก็เหมือนกันส่วนต้นตอนนั้นมีทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาจากองค์กรแล้วแต่กรณีเรื่องเก็บกดเครียดแค้นเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชานั้นไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเฉพาะหน่วยงานราชการมักจะเกิดปัญหาลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ไม่อาจเป็นเหตุให้ไปฆ่าผู้อื่นได้และกรณี10ตำรวจเอกปัญญาคำราบใช้อาวุธสังหารเด็กเล็กแล้วฆ่าตัวตายไปพร้อมกับครอบครัวไม่อาจนำไปสู่ข้อสรุปว่าวงการทหารและตำรวจโดยภาพรวมนั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหากใช้ตรรกะของวิโรจน์ลัคนาอดิศรมาตัดสินเราจะไว้ใจทหารตำรวจทุกนายไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูเป็นกรณีไปเมื่อโฆษกองบัญชาการตำรวจภาค4สรุปว่าสาเหตุมาจากเครียดอยากระบายเก็บกดเครียดแค้นจากการถูกไล่ออกจากราชการประกอบกับที่ผ่านมามีอาการหลอนยาจากการเสพยาบ้ายาไอซ์ก็ต้องกลับไปดูว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรและมีอะไรน่าสงสัยหรือไม่ไม่มีเหตุการณ์นี้ก็มีความจำเป็นต้องปฏิรูปตำรวจอยู่แล้วแต่การปฏิรูปตำรวจใช่ว่าจะแก้ปัญหานิสัยส่วนตัวของคนบางคนได้เช่นเดียวกับการปฏิรูปการเมืองที่มีการเรียกร้องกันมาโดยตลอดแต่กลับไม่มีสัญญาณตอบรับจากนักการเมืองเท่าที่ควรแม้การปฏิรูปการเมืองจะเกิดผลสำเร็จก็ใช่ว่าจะแก้สันดานส่วนตัวของนักการเมืองบางคนได้เพื่อความเป็นธรรมกับ10ตำรวจเอกปัญญาคำราบและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งที่เกิดก่อนเหตุการณ์นี้น่าจะอธิบายเรื่องราวได้ชัดเจนกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าคนตายเสียเปรียบเพราะฟื้นขึ้นมาชี้แจงไม่ได้คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการพอที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างเป็นกลางที่สุดนะครับคำสั่งไล่ออกนั้นสืบเนื่องจาก10ตำรวจเอกปัญญาคำราบกระทำผิดวินัยร้ายแรงกรณีต้องหาคดีอาญาข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าหรือยาเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรงและกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆรวมทั้งการกระทำผิดตามมาตรา78วงเล็บ1อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามความในมาตรา79วงเล็บ5และวงเล็บ6แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี2547ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพ.ศ.2542โดยมีพฤติการการกระทำความผิดนะครับคือ20มกราคม65เวลาประมาณบ่ายโมง35นาทีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมการดื่มสุราแล้วก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเคยเสพยาเสพติดจริงนะครับทั้งยาบ้าและยาไอซ์ผ
ผลการตรวจค้นบ้านพักพบยาบ้าลักษณะรูปทรงกลมและแบนด้านหนึ่งเรียบเม็ดสีแดงจำนวน1เม็ด10ตำรวจเอกปัญญาคำราบให้การว่าเป็นของตนจริงคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะกรรมการสอบสวนมีมติเอกฉันท์ว่าพฤติการของ10ตำรวจเอกปัญญาคำราบนั้นมีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเห็นควรลงโทษไล่ออกคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูในการประชุมครั้งที่1ของปี65เมื่อ15มิถุนายน65คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไล่ออกให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่20มกราคม65ยาบ้าเม็ดเดียวเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ประเด็นนี้เนี่ยฝ่ายที่โต้แย้งน่าจะเตรียมถล่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วนะครับพลเรือนครอบครองยาบ้า1เม็ดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครอบครองยาบ้า1เม็ดมีความแตกต่างกันอย่างไรฉะนั้นการสะสางเพื่อความชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกันครับปฏิรูปการเมืองเรียกร้องกันปากจะฉีกแต่นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองล้วนๆแล้วแหกปากชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์แน่ๆเข้าไปดูเนื้อในนายกหนีรัฐมนตรีติดคุกแต่พรรคต้นสังกัดนั้นยังลอยหน้าลอยตาเฉยนะครับนี่คืออ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้นะครับวิปโยคที่หนองบัวลำพูบาคาร่า King of Crystal ความหรูหราที่ก่อกำเนิดขึ้นจากรสนิยมชั้นเลิศของกษัตริย์หลุยส์ที่15แห่งราชวงศ์ฝรั่งเศสยังคงความเป็นสุดยอดแห่งความหรูหราสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของชีวิตเหนือกาลเวลามากกว่า250ปีZenith Chandelier Zenith Chandelier คือบทพิสูจน์ว่า Chandelier จาก House of Baccarat คือการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะคุณค่าและความสวยงามของมันที่อยู่เหนือกาลเวลาแม้จะก่อกำเนิดในศตวรรษที่19แกนกลางของ Chandelier ที่ประดับประดาไปด้วยคริสตัลเจรไนเยี่ยงเพชรแต่กิ่งก้านออกไปด้วยคริสตัลทำมือเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินต่อยอดไปสู่ Zenith Chandelier ในแบบฉบับของตนมาทุกยุคทุกสมัยไม่เว้นแม้แต่ Philip Starkครอบครอง Zenith Chandelier ที่บ่งบอกความเป็นคุณได้แล้ววันนี้ที่ House of Baccarat ชั้น3สยามพารากอนส่วนข่าวปนคนคนปนข่าวในเครือผู้จัดการเช้าวันนี้นะครับขอให้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคลั่งยิงกราดถอดบทเรียนแล้วต้องทำให้ได้จริงนะครับนับเป็นวันวิปโยคที่ชาวไทยตกตะลึงและเศร้าสะเทือนใจอย่างมากจากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต. อุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำภูโดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กๆและผู้ใหญ่รวมกว่า38คนและบาดเจ็บจำนวนมากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคนร้ายซึ่งเป็นอดีตตำรวจถูกไล่ออกจากราชการและมีกำหนดที่จะขึ้นศาลในวันที่7ตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่าคงเกิดความเครียดจนทำให้หลอนเกิดการคลุ้มคลั่งเข้าไปก่อเหตุในศูนย์เด็กเล็กและตามที่ต่างๆก่อนที่จะปลิดชีวิตตัวเองพร้อมลูกและภรรยาในบ้านพักนะครับเจ้าหน้าที่จะจัดตั้งศูนย์อำนวยการดูแลในเรื่องต่างๆเช่นการดูแลจิตใจครอบครัวของเหยื่อการประสานงานเรื่องการจัดพิธีศพการรวบรวมหลักฐานต่างๆเป็นต้นในฐานะผบ.ตร.ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนและจะถอดบทเรียนนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานและจะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกตามประวัติของคนร้ายผู้ก่อเหตุนะครับ10ตำรวจเอกปัญญาคำราบตำรวจนอกราชการอดีตนั้นเคยเป็นผบ.หมู่อยู่ที่สภ.นาวังขณะเสียชีวิตก็อายุ34ปีนะครับบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ปี55ในตำแหน่งผบ.หมู่ของสภ.ยานาวาต่อมาก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่สภ.นาวังเมื่อ30มิถุนายน62ว่ากันว่าหลังจากย้ายมาที่สภ.นาวังก็เริ่มมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนร่างกายสู้ผอมมีอารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งเพื่อนข้าราชการตำรวจต่างทราบดีและไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าเสพสารเสพติดตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้วกระทั่ง20มกราคม65ถูกจับกุมพร้อมยาเสพติดและให้การรับสารภาพก่อนถูกไล่ออกจากราชการในเวลาต่อมา
การก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าอดีตตำรวจนายนี้ใช้อาวุธหลากหลายทั้งปืนยาวลูกซองปืนสั้นและมีดฟันที่ผ่านมามีอาการหลอนยาจากการเสพยาบ้ายาไอซ์หลังก่อเหตุขับรถออกมามุ่งหน้ากลับบ้านเจอใครก็ขับรถชนและใช้ปืนยิงคนที่ขวางหน้าสาเหตุที่ก่อเหตุที่ศูนย์เด็กเล็กคาดว่าเพราะเป็นเป้าหมายอ่อนแอที่สุดเหตุโศกสลดแบบนี้ครั้งที่แล้วเป็นทหารชั้นผู้น้อยคลั่งยิงกราดที่โคราชคราวนี้ที่หนองบัวลำพูอดีตตำรวจชั้นผู้น้อยก่อเหตุและมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนี่จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักเก็บเหตุการณ์มาเรียนรู้ถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้มีเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับอย่างน้อยๆความปลอดภัยของโรงเรียนของเด็กๆเรื่องยาเสพติดที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นปัญหาสังคมเมื่อเกิดเรื่องนี้ก็ยิ่งต้องตอกย้ำให้รัฐบาลนั้นจัดการเป็นวาระแห่งชาติให้หมดสิ้นแม้จะยากแต่ก็ต้องทำและเมื่อเกิดเหตุแล้วการดูแลจิตใจและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะครับถอดบทเรียนกันแล้วก็หวังว่าต้องนำมาปฏิบัติทำให้ได้จริงเสียทีนะครับประชาธิปัตย์กระเพื่อมแรงหลังจุรินทร์กระทุ้งลุงตู่ขอปรับครม.บรรดาส.ส.5สมัยก็ขยับทวงสิทธิ์นะครับฝนจะตกน้ำจะท่วมประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรก็ว่ากันไปสำหรับประชาธิปัตย์แล้วสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องปรับครม.ก่อนขืนปล่อยว่างไว้อย่างนี้เวลาเลือกตั้งก็เสียเปรียบตายชักนะครับจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าประชาธิปัตย์จึงออกมากระทุ้งลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอปรับครม.เพราะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั้นว่างอยู่หลังจากนิพนธ์บุญญามณีลาออกเพราะเจอคดีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางของอบจ.สงขลาเมื่อมีสัญญาณปรับครม.ภายในพรรคก็เกิดแรงกระเพื่อมจนกระฉอกออกมานอกพรรคนะครับบรรดาส.ส.แก่พรรษาประเภทที่เป็นส.ส.มากันคนละ 4-5 สมัยต่างออกมาเคลื่อนไหวว่าเมื่อไรจะถึงคิวตนเองได้เป็นรัฐมนตรีเสียทีเวลาลงพื้นที่จะได้ตอบชาวบ้านได้เพราะเรื่องอย่างนี้มันมีผลต่อการเลือกตั้งนะจ๊ะเก้าอี้รัฐมนตรีในโควต้าของประชาธิปัตย์ทุกตำแหน่งก็เลยถูกเขย่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการของคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขของสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ของสินิษฐ์เลิศไกรจะมียกเว้นก็เพียงเก้าอี้รัฐมนตรีพาณิชย์ของจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคและรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ที่เสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคนั่งอยู่เพราะเป็นที่รู้กันว่าตามมารยาทแล้วไม่ควรไปเขย่าของเขานะครับสำหรับส.ส.ที่อยู่ในข่ายควรจะได้รับการพิจารณาแม้จะไม่ได้ออกหน้ามากระทุ้งเองแต่ก็มีคนรอบข้างผู้ปรารถนาดีช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้อาทิแม่เลี้ยงติ๊กสิริวันปราศจากศัตรูแม่เลี้ยงจากเมืองแพร่นี่ก็ส.ส. 7สมัยเชียวนะควรจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมล่ะหรืออย่างเจ๊โอรังสิมารอดรัศมีส.ส.สมุทรสงคราม5สมัยมนตรีปาน้อยนนท์ส.ส.ประจวบ5สมัยนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุง5สมัยกันตะวันตันเถียนนี่ก็ส.ส.พังงา5สมัยเหมือนกันนะครับยังมีพวกส.ส.4อีกหลายคนก็แอบหวังลึกๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เพราะกฎกติกามารยาทของพรรคประชาธิปัตย์ให้น้ำหนักกับระบบอาวุโสเป็นหลักหากเป็นหน้าใหม่พรรษาน้อยก็ต้องเข้าข่ายนายทุนพรรคเปหนักถึงจะพอเห็นหน้าเห็นหลังจึงห้ามกันไม่ได้นะครับเวลาที่จะมีการปรับครม.ก็ต้องมีคนออกมาเคลื่อนไหวแม้จะรู้ว่ารัฐบาลเหลืออีกไม่กี่เดือนก็ตามนะครับ
ลงมาเล่นการเมืองก็หวังได้เป็นส.ส.ได้เป็นส.ส.แล้วก็หวังเป็นรัฐมนตรีคิดกันอย่างนี้ทั้งนั้นล่าสุดนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จึงพยายามออกมาสยบความเคลื่อนไหวโดยบอกว่าพรรคจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่12ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาหาคนมานั่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ว่างอยู่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่รื้อทั้ง7ตำแหน่งนะครับก็ต้องติดตามดูผลการประชุมในวันที่12ตุลาคมจะจบลงแค่ตำแหน่งเดียวจริงหรือไม่ก็รู้กันอยู่นะครับว่าเรื่องชิงเก้าอี้รัฐมนตรีนั้นเวลากระเพื่อมแล้วเนี่ยมันนิ่งยากนะครับช่วงกินกับกริดอรุณสวัสดิ์ครับกรุ๊ปปี้ทุกท่านช่วงกินกับกริดวันนี้ขอเป็นสายหวานบ้างนะครับร้านนี้คือร้านรสวิเศษบัวลอยมะพร้าวอ่อนตั้งอยู่กลางซอยโชคชัย4เยื้องกับซอยแยกตำหนักเจ้าแม่กวนอิมครับร้านนี้มีเครื่องเคียงมากมายไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มไข่หวานลูกชิดมะพร้าวกะทิและแน่นอนมะพร้าวอ่อนครับความโดดเด่นอยู่ที่สีของบัวลอยที่เป็นสีพาสเทลแบบนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีความนุ่มหนุบหนับและมีความหอมในตัวด้วยครับพี่ออฟและน้องเอ็มเจ้าของร้านเป็นผู้ที่คัดสรรเลือกวัตถุดิบมาอย่างดีดังนั้นบัวลอยที่นี่จึงมีความเข้มข้นหอมมันครบรสที่สุดครับตอนนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในใจของกริดเลยนะครับดังนั้นกรุ๊ปปี้อย่าพลาดทีเดียวนะครับมาชิมกันให้ได้ครับI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. ฉลองความสำเร็จของคุณบน Celebrity Cruises เพราะคุณคือเซเลบของเรา What a wonderful worldสำหรับช่วง World Insights วันนี้นะครับขอเริ่มด้วยความสำคัญของวันนี้ในอดีตเลยครับ7ตุลาคมพาเราย้อนกลับไปในปี2495กันสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของวลาดิเมียร์ปูตินครับเกิดปีพ.ศ.2495ประธานาธิบดีรัสเซียรับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากบอริสเจลซินตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2542และชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหลายสมัยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ7ตุลาคมวันเกิดของวลาดิเมียร์ปูตินครับวันนี้ส่วนเฮดไลน์อื่นๆของข่าวรอบโลกในเช้าวันนี้นะครับอินโดนีเซียตั้งข้อหา6คนรวมถึงตำรวจเส้นเหตุเหยียบกันในสนามฟุตบอลจนดับไป131รายนะครับตำรวจอินโดนีเซียตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัย6คนรวมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก3นายที่มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อเหตุเหยียบกันตายในสนามฟุตบอลตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง131รายรัสเซียยิงมิสไซล์7ลูกถล่มซาโปริเซียพบแล้ว5ศพกู้ภัยเร่งหาคนรอดนะครับรัสเซียยิงจรวดโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในเมืองซาโปริเซียเมื่อช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตเกาหลีเหนือมาไม่พักครับส่งเครื่องบินรบ12ลำเข้าใกล้เกาหลีใต้หลังทดสอบขีปนาวุธเกาหลีเหนือส่งเครื่องบินรบนับ10ลำเข้าใกล้ชายแดนเกาหลีใต้พร้อมทดสอบยิงอาวุธทำให้กองทัพโสมขาวส่งเครื่องบินรบ30ลำออกไปคุมเชิงนะครับตอนนี้ก็ยังมีความตึงเครียดกันอยู่ครอบครัวแคลิฟอร์เนีย4ชีวิตถูกพบเป็นศพหลังโดนคนร้ายลักพาตัวเจ้าหน้าที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐพบศพสมาชิกครอบครัว4ชีวิตที่ถูกคนร้าย
ใช้ปืนจี้ลักพาตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ผู้นำทั่วโลกรวมถึงนายกอังกฤษและออสเตรเลียช็อกและเสียใจกับเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผู้นำทั่วโลกรวมถึงลิสทรัสนายกอังกฤษและนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียก็ช็อกและแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูที่ก็มีการทวีตข้อความกันออกมานะครับทั้งจากลิสทรัสแล้วก็อัลเบเนซีนะครับที่รู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งที่มีพัฒนาการในเช้าวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสียชีวิตของลูกสาวของมิตรของปูตินแหละครับที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลยูเครนอยู่เบื้องหลังลอบสังหารดาเรียดูกีนานักปรัชญาการเมืองคนดังผู้ได้ชื่อว่าเป็นมันสมองของปูตินเผยทางการสหรัฐไม่เคยรู้แผนลอบสังหารครั้งนี้มาก่อนเลยนะครับดาเรียดูกีนานั้นเป็นลูกสาวของนักปรัชญาการเมืองคนดังผู้ได้ชื่อว่าเป็นมันสมองของปูตินนะครับไม่ใช่ตัวนักปรัชญาการเมืองเองนะครับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐยืนยันเรื่องนี้นะครับโดยดาเรียดูกีนาเป็นลูกสาวของอเล็กซานเดอร์ดูกินนักปรัชญานักคิดและเป็นนักทฤษฎีการเมืองชาตินิยมสุดโต่งที่ได้ชื่อว่าเป็นมันสมองของปูตินจนเธอเสียชีวิตจากเหตุคาร์บอมหรือระเบิดติดรถยนต์ที่บริเวณชานกรุงมอสโกตั้งแต่วันเสาร์ที่20สิงหาคม2565ครับโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเผยต่อนิวยอร์กไทมส์ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าจะมีการลอบสังหารดาเรียดูกีนาลูกสาวของอเล็กซานเดอร์ดูกินซึ่งหากเจ้าหน้าที่ยูเครนสอบถามความเห็นในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐคงจะคัดค้านแผนลอบสังหารนะครับและยังระบุด้วยนะครับว่าทางการสหรัฐนั้นไม่ได้ให้ข้อมูลด้านข่าวกรองหรือความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับการลอบสังหารดาเรียดูกีนานักข่าวและคอมเมนเตเตอร์ทางทีวีจนเสียชีวิตไปด้วยวัย29ปีนะครับโดยดูกีนานั้นขับรถยนต์ SUV ของพ่อในคืนเกิดเหตุคนร้ายติดระเบิดไว้ใต้ท้องรถฝั่งที่นั่งคนขับจึงเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายการลอบสังหารในครั้งนี้คืออเล็กซานเดอร์ดูกินผู้เป็นพ่อที่รอดชีวิตอย่างฉิวเฉียดเนื่องจากสลับรถกับลูกสาวในนาทีสุดท้ายก่อนหน้านี้นะครับทางหน่วยข่าวกรองรัสเซียก็ออกมาชี้แล้วว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษยูเครนอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารดาเรียดูกีนาก่อนต่อมาไม่นานนักที่ปรึกษาวลาดิเมียร์ปูตินขออภัยครับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุคาร์บอมที่เป็นเหตุให้ดาเรียดูกีนาเสียชีวิตนะครับขณะที่ปูตินก็เปิดฉากทำสงครามในยูเครนมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์2565นะครับจึงมีการโยงเรื่องนี้เข้าด้วยกันแล้วครับปิดท้าย World Insights กันด้วยภาพสวยๆนะครับสุดอลังการโดรนมิตรภาพไทยเกาหลีเฉลิมฉลองวันชาติเกาหลีครับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยได้มีการจัดโชว์โดรนมิตรภาพไทยเกาหลีสุดอลังการในงานเฉลิมฉลองวันชาติเกาหลีซึ่งวันชาติเกาหลีนั้นตรงกับวันที่3ตุลาคมแต่เลื่อนมาจัดงานเป็นวันที่4ตุลาคมนะครับเพราะ3ตุลาก็มีงานของสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยวันที่5ก็มีงานของชิลีที่ฉลองครบรอบ60ปีไทยชิลีนะครับเกาหลีใต้ก็เลยตกลงกันกับอีก2สถานทูตจัดงานกันไปในวันที่4ตุลาคมการแสดงนี้เป็นการจัดแสดงเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวังสีทองอารามสวยสดงดงามอย่างมากนะครับในค่ำคืนวันที่4ตุลาคมชาวกรุงเทพที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรัศมีหอประชุมกองทัพเรือก็ได้ชื่นชมความสวยงามด้วยตาตัวเองนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ร่วมชมสดก็รับชมผ่านทาง Facebook ของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีกันไปแล้วรวมถึงผู้ร่วมงานนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ออกไปยืนชมที่ระเบียงของหอประชุมกองทัพเรือนะครับที่เป็นสถานที่จัดงานการแสดงโดรนโชว์เริ่มจาก
ผืนธงชาติเกาหลีและรูปขวานพื้นสีธงชาติไทยและสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอย่างเสือและช้างสัตว์ประจำชาติของทั้งสองประเทศนะครับและใช้เพลงประกอบการแสดงอย่างอารีรังและ Permission to Dance ของ BTS นะครับโดรนโชว์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองวันชาติเกาหลีซึ่งจัดโดยสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกว่า800คนณหอประชุมกองทัพเรือนะครับให้ชมกันบางช่วงบางตอนส่วนฉบับเต็ม7นาทีเศษนั้นเดี๋ยวผมไปโพสต์ไว้ใน Public Group ของเราใน Facebook นะครับ Nomad Media Thailand วันนี้ให้ชมกันบางช่วงบางตอนในรายการก่อนที่จะไปปิดท้ายพูดคุยกันกับน้องพิมพ์ครับเลือกใหม่ในการท่องยุโรปสัมผัสความสวยงามตระการตาของเมืองที่ร่ำรวยอารยธรรมเข้าถึงวัฒนธรรมพร้อมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นตามต้นฉบับฉลองความสำเร็จของคุณบน Celebrity Cruises เพราะคุณคือเซเลบของเรา
กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงท้ายของรายคก่ะาร Thailand Morning Call วันศุกร์ที่7ตุลาคมครับอยู่กับแจสซี่พิมพ์พิมพ์บางกรวยของเรานะครับน้องพิมพ์ค่หนะึ่งนะครับขคอง่ะนายกหลังกลับมาในครั้งนี้มีขอบคุณอ่าฮะป้อมไปแล้วนะครับ38วันค่ะที่ทำหน้าที่ก็มีการจับตาความสัมพันธ์ของ3ปอนะครับสื่อก็นำเสนอกันเยคอ่ะะมีเรื่องของปรับครม.จะต้องปรับไหมเพราะว่าทางค่ะคุณจุรินทร์ก็ยังหวงเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอยู่นะครับในขณะเดียวกันทางฝคั่่งะคุณอนุทินก็มีเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการด้วยมีเบิร์ธเดย์คุณเนวินชิดชอบอายุ64ปีก็ขอ120ที่นั่งตกลงคุณอนุทินกำลังจะได้เป็น the next prime minister เหรอครับพี่วีจำฉายายี่ห้อย120ได้ป่ะฉายาคุณคนนั้นอะแล้วมาขอ120ที่อะไม่รู้ท่านอื่นทันหรือเปล่าวะแล้วมันก็แบบทำให้เราแบบรีมายได้อะมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่นึกถึงมาเอา120ที่120ไม่พูดยี่ห้อย120อะพี่วีนะถ้าจะให้วิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องกันอะขอสัก3ชั่วโมงได้ไหมขอรายการสัก3ชั่วโมงได้ เอา30นาทีพอโอเคอ่ะมาฉบับย่ออ่ะอันดับแรกเอาฉบับย่อนะคะเดี๋ยวจะฉายภาพให้ดูก่อนว่าลุงตู่กลับมาทำอะไรยังไงบ้างและรวมถึงความสัมพันธ์ของพลเอกประยุทธ์กับทางพรรคพลังประชารัฐพรรคร่วมไม่มองค่ะพี่วีเพราะว่าทุกพรรคเองตอนนี้เนี่ยมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโอเคยังเกรงใจนายกก็คือยังทำงานร่วมกันอยู่แต่ว่าก็สู้ค่ะฉันก็สู้คนนะคะสู้ตายค่ะไปเปิดตัวว่าที่ส.ส.ไปให้เห็นบารมีว่าโอ้โหส.ส.เกือบ30คนน่ะที่ไปร่วมเบิร์ธเดย์คุณเนวินก็คือจริงๆเนี่ยถ้าจะว่าคุณทักษิณเป็นผู้บารมีนอกพรรคเพื่อไทยคุณเนวินก็ไม่ปานนะคะอันนี้ว่ากันตามตรงนะคะถูกไหมล่ะที่ส.ส.ไปอันนี้ก็เป็นอีกภาพฉายหนึ่งคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกภาพฉายหนึ่งคือจริงๆคุณอนุทินแกชัดเจนมานานแล้วนะคะว่าแกไปที่ไหนอะไรยังไงแกก็พร้อมจะเป็นนายกพร้อมจะรับผิดชอบภาระอันหนักยิ่งตรงนี้เอาล่ะทีนี้กลับมาดูนายกรัฐมนตรี หลังจากที่กลับมาทำงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนคาดหวังคือลดการตอบโต้ทางการเมืองเพราะเป็นประเด็นอยู่แล้วค่ะพี่วีเหมือนที่เราเคยคุยกันทุกครั้งว่าฝ่ายค้านเนี่ยสามารถหยิบยกเรื่องคำวินิจฉัยไปโจมตีได้หรือใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยจะที่เห็นด้วยก็เชียร์ไปที่ไม่เห็นด้วยพร้อมจะหยิบยกไปโจมตีนายกเองเนี่ยดิฉันคาดหวังว่าจะต้องไม่ยุ่งเรื่องการเมืองให้คุณแลมโบก็ได้ให้ดร.แดกก็ได้ให้คุณอ้นที่พานันก็ได้แซวนิดนึงคุณอ้นที่พานันเนี่ยมือก็ควายดาบก็แกว่งมือนึงแกก็ตอบโต้บรรดาแบบพลพรรคที่มาแบบเอาหอกแทงลุงตู่อีกมือนึงแกก็ไปไล่หนูไล่ยุงฉีดพ่นยุงไปจับงูถ้าดิฉันอยู่เขตจอมทองดิฉันจะเลือกคุณอ้นคุณอ้นที่พานันมือก็ควายดาบก็แกว่งคือระดับโอเคกลับมาระดับการเมืองเนี่ยให้เนี่ยค่ะบรรดาส.ส.คนอย่างเงี้ยตอบโต้กันไปแล้วลุงตู่ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะคะพี่วีกลับมาปุ๊บเนี่ยคือลุยเรื่องน้ำท่วมเลยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแม้ว่าจะไม่เหมือนกับปี54แต่ทีนี้หลายคนก็ค่อนข้างกังวลใจนักวิชาการบอกแล้วว่าไม่แรงเท่าปี54แต่น้ำอะค่ะพี่วีมันมากเท่ากับในรอบ10ปีที่ผ่านมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยการระบายเอ่ยอะไรเอ่ยมันดูแล้วมันก็หนักใจน้ำท่วมไม่ว่าที่ไหนมันก็คือความทุกข์ใจของคนทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นนายกเองก็ไม่ได้ตอบโต้เรื่องนี้จากประการใดคือไม่ได้ตอบโต้ทางการเมืองแต่มุ่งลงช่วยแก้ปัญหาประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมและขณะเดียวกันพี่วีไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวด้วยสองที่สองอีเวนต์ที่ลุงตู่พูดมาแล้วเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าต่อไปการเมืองข้างหน้าจะไปกับลุงป้อมยังไงบ้างพี่วีบอกแค่ว่าก็ขอบคุณลุงป้อมที่ทำหน้าที่แทน38วันแต่พี่วีไม่ได้พูดประโยคหลังจากนั้นที่แบบลุงป่วยเลยอะลุงป้อมป่วยเลยอะลุงป้อมไม่เข้าประชุมเลยอะสองดอกค่ะที่จับสัญญาณวันแรกเลยวันจันทร์ที่นายกรัฐมนตรีนั้นคอนเฟอเรนซ์กับทางมหาดไทยเรื่องของการจะไปตรวจราชการน้ำท่วมที่จะไปอุบลไปขอนแก่นใช่ไหมคะคอนเฟอเรนซ์ไปก่อนกับมหาดไทยผมไม่ต้องเอาป้ายมาต้อนรับไม่ต้องไปเกณฑ์คนมาต้อนรับผมแข็งแรงดีฉันขนลุกจ้ะสองดอกดอกแรกน้องนี่ดอกแรกค่ะคือป้ายไงแม่ผมเห็นเป็นสองคือหนึ่งป้ายกับสองแข็งแรงก็ไม่ต้องมีคนมาหิ้วไงอันนี้รวมเป็นเรื่องเดียวกันพี่วีย okay. ังไม่จบแค่นั้น okay. แต่เอาเป็นว่าที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์อะค่ะว่าพอท่านนายกออกมาจากวง
วงในที่ท่านเป็นทํางานท่านจะเห็นอะไรทุกวันใช่ไหมคะออกมาจากวงในคือมาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยท่านก็ให้เกียรติบิ๊กป้อมในการทํางานให้เกียรติรัฐมนตรีทุกคนแต่ท่านก็คงมอนิเตอร์แล้วก็คงจะได้ดูจะได้เห็นภาพรวมมากกว่าตอนที่ท่านน่ะอยู่ในวงนั้นเพราะฉะนั้นพิมพ์ถึงได้บอกไงคะว่าหลังจากนี้ไปคงจะได้เห็นแล้วว่าทิศทางต่อไปของนายกจะเป็นยังไงอ่ะทิศทางแรกอ่ะดอกที่1ใช่มั้ยคะดอกที่2คือประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบิ๊กป้อมป่วยโอเคก็ไม่ว่ากันแต่ในวงประชุมอะบรรยากาศผู้สื่อข่าวมาจะรายงานว่าราบรื่นไม่มีปัญหาประชุมยาวเลย11โมงก็เลิกแต่มันมีประโยคหนึ่งพูดถึงเรื่องค่าเงินรัฐบาลไม่ควรไปแทรกแซงเรื่องของค่าเงินปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายพี่วีดอกนี้จบไปเลยนะคะมันอาจจะเป็นการเป็นอินไซต์ครม.น่ะที่นักข่าวก็รายงานตรงกันนะคะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องรู้ทุกครั้งเวลามีการประชุมก็จะมีอินไซต์ครม.ที่ไม่รู้หลุดออกมาจากไหนหลุดแบบตั้งใจปล่อยหรือไม่ได้ตั้งใจก็ไม่รู้ได้แต่นายกรู้อ่ะดูข่าวทุกวันน่ะทีวีตั้งตระหง่านอยู่ที่ห้องทำงานน่ะรู้ว่าสารเนี้ยจะถูกส่งไปถึงลุงป้อมเพราะตอนที่บาทมันอ่อนค่าลงเรื่อยๆเนี่ยลุงป้อมเนี่ยให้สัมภาษณ์ก็ในวงครม.นี่แหละค่ะที่หลุดออกมาว่าให้ไปดูค่าเงินไม่ให้มันเกิน35บาทใช่ไหมคะ mm-hmm. ออกมาอีกครั้งนึงข้างนอกผู้สื่อข่าวไปถามลุงป้อมยังบอกเลยใช่ควรจะต้องดูแลแล้วเป็นคนพูดเอง mm-hmm. ซึ่งการเมืองอ่ะจะเข้าไปก้าวก่ายเรื่องของค่าเงินไม่ได้มันต้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนกำกับและดูแล mm-hmm. มันอาจจะไม่เหมือนญี่ปุ่นถูกไหมพี่วีญี่ปุ่น mm-hmm. 5วันที่เงินเยนเนี่ยมันอ่อนค่าลงรัฐบาลจัดการแทรกแซงเลย mm-hmm. แต่ทีนี้บ้านเราโดยตามธรรมเนียมตามมารยาทเนี่ยมันไม่ควร mm-hmm. นี่เป็นดอกที่สองแต่ตอนเย็นก็คงไปแบบไปพูดไปคุยกันเพราะว่าตอนเย็นลุงตู่กับบิ๊กป๊อกก็ไปเยี่ยมลุงป้อมครับลุงป้อมปุ๊บพออาจจะได้เคลียร์ไม่ใช่น้องไปเยี่ยมเนี่ยแข็งแรงเลย ลุงขึ้นปุ๊บไปตรวจราชการเลยอ่ะ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอันนี้คือสถานการณ์นี้ใช่ไหมคะ และก็มีการพูดถึงกันเรื่องการปรับครม.สำหรับพิมพ์นะพี่วีพิมพ์ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะพิมพ์ไม่ค่อยสนใจพรรคร่วมอย่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเพราะนั่นมันเป็นโควต้าของเขาเขาจะปรับไม่ปรับเนี่ยถ้าสมมติเขาจะปรับเขาส่งรายชื่อมานายกก็ปรับให้แต่ถ้าไม่ปรับก็ไม่เป็นไรนายกก็ไม่ไปก้าวก่ายแต่ที่จับตาดูก็คือพลังประชารัฐค่ะพี่วีมี2ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ก็คือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรคุณธรรมนัสและรัฐมนตรีช่วยแรงงานที่แบบเหมือนตั้งขึ้นมาเพื่ออาจารย์แหน่งทั้งที่จริงมันไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยสองตำแหน่งนี้ว่ากันว่ายังไม่สำคัญเท่าตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนั้นมันมีข่าวลือหลุดออกมาว่าถ้าอยากจะให้ในฝากฝั่งพลังประชารัฐยกมือหนักหนุนลุงตู่เนี่ยให้กับบิ๊กป๊อกให้แลกเก้าอี้กันเอาเก้าอี้มหาดไทยให้ลุงป้อมดูแลแล้วบิ๊กป๊อกไปอยู่กระทรวงอื่นมันมีข่าวถึงขั้นว่าบิ๊กป๊อกนั้นบอกเอองั้นขอไปดูพลังงานก็แล้วกันเอ๊ะพลเอกอนุพงศ์จะไปดูพลังงานมันจะได้หรือนะตอนนั้นมีข่าวออกมาแล้วมีข่าวออกมาหนักมากว่าไม่ได้บิ๊กป้อมต้องไปดูมหาดไทยมันมีแล้วข่าวเนี้ยมันก็กลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งถูกไหมคะพี่วีมหาดไทยเป็นกลไกสำคัญค่ะเป็นกลไกสำคัญในการดูแลจัดการการเลือกตั้งเราพูดแค่นี้ก็แล้วกันก็ในส่วนของประชาธิปัตย์ก็เลยเห็นว่าสำคัญเพราะว่าคือถึงแม้จะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแต่ก็มหาดไทยไงแล้วก็ทุกก็กำลังเล็งไปที่ภาคใต้จะไปชิงพื้นที่ประชาธิปัตย์ก็เลยต้องร้อนๆหนาวอ๋อคุณอนุทินจะไปปักเสาไปให้ประชาธิปัตย์ถอนเสาเธอออกแล้วก็ตีกันเรื่องกัญชาด้วยไงปลูกกัญชาตีเรื่องกัญชาด้วยถอนเลยจ้ะจังซีมันต้องถอนเลยจ้ะนั่นแหละค่ะมันมันโอเคสำหรับอย่างที่บอกไปพรรคร่วมอ่ะพิมพ์เฉยๆแต่ว่าเนี่ยค่ะเป็นการส่งสัญญาณประชาธิปัตย์แล้วของพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะได้เห็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพิมพ์ยังไม่กล้าฟันธงด้วยซ้ำว่า1นายกจะไปต่อไหมหรือ2ถ้าไปต่อกับพลังประชารัฐหรือไม่สื่อใหญ่หลายๆคนคงยังไม่กล้าฟันธงเลยค่ะและ3สมมติจะไปเนี่ยจะไปแนวทางเดียวกับบิ๊กป้อมหรือไม่เพราะดูแล้วบิ๊กป้อมอ่ะพี่วีช่วงที่บิ๊กป้อมเป็นนายกรักษาการ38วันน่ะใจบันดาลแรงเดินเองแข็งแรงสดใสยิ้มแย้มพูดคุยได้หมดคุยได้ยาวลุกขึ้นมาใส่กางเกงยีนน่ะ นั่นคือแบบคนเรามันมีแพชชั่นเหมือนกันพี่วีเราเลือกถึงตัวเราเวลาเราไปทำงานที่เรารักอะค่ะ
อ่าเราจะรู้สึกว่าแบบแรงมันมาเองเลยอะต่อให้เราอืป่มวยแค่ไหนก็ตามเองี้ืยอะมเราอยูอ่ืหน้มาจอหน้ากล้อง5 4 3 2โอ้ยเราแบบแอคชั่นเต็มที่มากเออหลังจากนั้นปุ๊บโอ้ยเราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเออหมายความว่าคือลุงป้อมก็ยังอยากเป็นนายกอยู่เหรอครับหรือว่าไงฮะใช่ค่ะสำหรับพิมพ์นะอืมสำหรับพิมพ์เอนาะแล้วที่ผ่านมาแล้วก่อนกหน็้านี้ก็เป็นได้ทำไมไม่เป็นนะครับทำไมถึงต้องดันให้ลุงตู่เป็นเพราะท่านรู้ว่าระหว่างกระแสระหว่างท่านกับกระแสลุงตู่ตอนนั้กนระแสต่างกันนะคะปี62อืมครับถูกต้องกระแสต่างกันมากตั้งแต่ปี54ยึดอำนาจขออภัย57ที่ยึดอำนาจมาแล้วค่ะอืมกระแสพลเอกประยุทธ์คือแบบฟีเวอร์มากฟีเวอร์มากไม่มากก็ทำมาประชาธิปัตย์0,000ในกทม.อือัมนนี้แฟนคลับประชาธิปัตย์อย่าโกรธดิฉันนะคะดิฉันพูดตามข้อเท็จจริงตอนนตั้านมนเนื้อะผ้าคือถูเดกี๋ยวต้อกงลัวเอ๊ะทำไมโจมตีประชาธิปัตย์บ่อยจังในรายการนี้ผมว่าเราไม่มีเราพูดกันตรงฝๆน่าะยใดอ่ะเราว่าไปตามเโนอื้อผเค้าครับผมเออนเระาครับฝักใฝ่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็พูฝดักตใาฝม่ตแรต่งเรวา่าก็สิไม่เกแิสดอดะไงรอขึอ้กนก็แสดงออกอ่ะไม่แต่เราก็เราวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับไม่ใช่ปัญหาแล้วสองก็คือปีหน้าอย่างเงี้ยโอเคโพลที่ซูเปอร์โพลเหรอฮะที่ก็ยังบอกว่านายกยังยืนหนึ่งใช่ไหมครับกับสองคืออยู่ได้อีกแค่ค่ะ2 ปีเศษสเนอี่งยปีเราจะยังอืเปม็นแคนดิเดตได้อยู่หรอครับปีหน้าเป็นได้แต่ว่าต้องมีบัญชีสำรองค่ะตราบใดก็ตามที่ยังมีบัญชีสำรอง ได้3 คนอืมยังมีบัญชีสำรองได้3 คนเพราะฉะนั้คนรเนีั่บยคุณก็ใส่ชื่อไป4-3 คนนี้ครบก็ได้อืเพมียงแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยกระแสพลเอกประยุทธ์ฟีเวอร์มากจริงครับๆฟีเวอร์มากจริงๆมากถึงกระทั่งเอาจริงพี่วีบางคนน่ะเลือกแม้กระทั่งแบบใครเนี่ยสสคนนี้ใครเนี่ยอืไม่มเคยนะไม่เคยรู้จักเขาแต่เลือเกลลืุองกตเพูื่อให้เขาไปยกมืออ่าใช่ถูกต้องแล้วแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าลุงตู่เองยังอยากเป็นต่อไหมครับหลังจากหมดวาระในปีหน้าแล้วเนี่ยฮะอ่านใจอืแล้วอ่ะมอ่านใจแล้วไปต่อสำหรับพิมพ์นะอืมอืมถ้าไม่ไปต่อคงจะไม่ดูเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมานะถ้าไม่ไปต่อคงจะไม่ได้มีวาทะเด็ดวาทะคมอะไรใดๆมาอืมหรือนึกออกไหมคะพี่วีอืมลุงตู่ก็ยังคงเป็นลุงตู่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าท่าทีเอ่ยอะไรเอ่ยหรือเรื่องในการที่จะแบบในการที่จะให้ความสําคัญล่ะค่ะพี่วีอืมอืมอืมในการที่จะให้ความสําคัญถูกไหมคท่รานักบลับมาปกติเนี่ยถ้าไปจี้ถามเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรแล้วอืยมังไม่เห็นอารมณ์โกรธหรือฉุนเฉียวใดๆเวลาถามไม่อืตมอบอืพมิมพ์เคยแนะนําหลายครั้งแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบคําถามสื่อทุกคําถามนะใช่บาไงม่คํจาถำเาปม็นคือแบบอืจีม้ให้ถามแบบจี้จะให้ตอบให้ตอบคไรม่ับตอบหันไปยิ้มแล้วก็คเดืิอนไปแค่ไมน่ั้นต้เอองงบแคา่นัจ้นี้พอตามค่ะคำถามสื่อเลยถูถกูกต้องตค้รอังบเห็นด้วยหรจริงือครับนะพี่วีบางทีก็คือว่าถ้าสมมุติอยากจะให้เป็นประเด็นตอบก็ได้อพืูดมก็ได้อืมอยากจะให้เป็นประเด็นไปทางไหนเฟซประเด็นได้ใช่แต่ทีนี้เนี่ยพิมพ์ว่าอารมณ์หลังจากที่กลับมาเนี่ยพอดีมันมีเรื่องของน้ําท่วมอืมนายกทําถูกที่โฟกัสแค่เฉพาะเรื่องน้ําท่วมแต่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการฮะอืมอืมและอีกเรื่องหนึ่งคือการเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเปคค่ะครับครับใช่แต่ก็มีวายไงฮะขนาดลงพื้นที่ก็ยังถูกฝั่งที่ไม่เห็นด้วยยังถือป้ายออกมาขับไล่ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีลักษณะแบบโอ้ไปทําให้คนเดือดร้อนข้าวกล่องที่เลี้ยงค่ตะำรวจทำไมไม่ไปเลี้ยงคนที่ประสบภัยน้ําท่วมคือมันก็มีวายมีดราม่าเกิดขึ้นจนได้ถึงแม้นายกจะบอกแล้วว่าไม่ต้องเตรียมป้ายหรือว่ามไาม่ต้ตอง้อนเตรรียัมบกําลังคนมาต้อนรับอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ในระดับตําแหน่งอย่างนายกรัฐมนตรีกับเรื่องของ security มันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับยิ่งในยุมคาที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างสูงเอาจริงไปเหยียบขอนแก่นขนาดนั้นนะพี่วีขอนแก่นนี่เมืองเอกอุกของเสื้อแดงค่ะอืมอืม เป็นกลุ่มที่นิยมชมชอบคุณทักษิณอย่อางืแรมงกล้ามากอืมวัดบางวัดอ่ะเขียนเลยว่าเชียร์เออพระอารามหลวงบางที่เดี๋ยวจะบอกชื่อเลยด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ดีกว่า พอไปเห็นมากับตาค่ะพคอรัไปบเห็นมากับตาซึ่งก็เปิ้ลฮักของเปิ้ลก็ไม่เป็นไรก็รักก็คือรักกันนะคะก็เป็นสําหรับพิมพ์นะเฉยๆค่ะตคารบับใดก็ตามที่ยังไม่ได้ละเมิดกฎหมายก็มาเถอะอยากจะมาก็มาคนจะเท่คนจะอึดอัดใดๆมาก็มาครแลั้บวที่สําคัญคือไปเหยียบเมืองหลวงเขาขนาดนั้นถ้าสมมติว่าจะไปเมืองที่ต้องการกําลังใจก็ไปได้นะพี่วอีืมแต่ว่าเลือกจะไปพื้นที่ที่ประสบภัยอืมก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเป็นประสบภัยที่แบบว่ายังสามารถจะเดินทางไปได้ไม่ใช่ว่าแบบเหมือนตออนืนั้มนที่แบบจะไปอุบลแล้วสุดท้ายใช่ไหมบิ๊กป้อมกับบิ๊กปอกอ่ะสุดท้ายก็คือไปไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่า
ไปแล้วมันอันตรายเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไปสไมร้่างแปภลากพี่วีเพราะว่าใช่แล้วมันอาจจะอารมณ์ปะทุจากคําวินิจฉัยของศาลที่ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองปรารถนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีมากําลังแบบกําลังน่ารักค่ะไม่เป็นไรก็สําหรับพิมพ์นะครเพีัยบงแต่ว่าก็ดูแลกันไปให้ดีก็แค่เนรั้านเองวิเคราะห์ท่วงท่าของทางฝั่งคุณโทนี่หน่อยสิครับจากนี้อุ้งอิงโทนี่ยังไงต่อฮะเขาโยนหินถามทาง โยนหินถามทางว่าควรที่จะส่งกล่องดวงใจมาเป็นนายกเลยไหมคือพิมพ์ก็ถามหลายๆคนนะพี่วีพิมพ์เองก็ยังไม่กล้าฟันธงเพราะว่าเอาจริงพรรษาของอุ๊งอิ๊งเองมันยังน้อยมากเขาข้อดีของเขาข้อหนึ่งก็คือว่าเขามีพ่อเป็นคุณทักษิณอ่าฮะแล้วนี่เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นิด้าโพลใช่ไหมคะที่ไปทําสํารวจความเห็นมาว่าอะไรเป็นจุดเด่นของอุ๊งอิ๊งเป็นลูกสาวทักษิณพี่วีมันไม่ได้เป็นด้วยตัวเองอะนึกออมกันปะพอคเหนรอจะฮเป็ในกนาารทยี่กจะอะใช่ถูกคืองงมากว่านี่คือจุดแข็งจุดแข็งคือเป็นลูกสาวทักษิณเพราะฉะนั้นก็คืออะไรก็เหมือนคุณยิ่งลักษณ์ไงเป็นน้องสาวคุณทักษิณเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรเนี่ยกดปุ่มสั่งได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันยังไม่มัดนูก็สิยิ่งมัเปน็กน็คกืาอรยืผนู้ยันมีว่าบาก็รคมืีอเนก็าะยังค่ะอยู่ภายใต้ใช่อิทธิพลหรือว่าการชี้นำของทักษิณแน่นอน100%ใช่แต่กกตทําอะไรไม่ได้ไงก็งงใจเหมือนกันนะคะก็เพื่อไทยเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องสกัดทุกทางเพราะเขารู้ว่าสมมุตินะพี่วีครับได้ส.ส.เหมือนคราวที่แล้วอะค่ะคะแนนส.ส.เพียวแต่นี้มันจะไม่เอาเฉพาะพูดปี62นะคะแนนส.ส.เพียวๆอะเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส.ส.ป๊อปปูล่าโหวตอะค่ะครับพลังประชารัฐมาเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยคิดดูดิเพื่อนไม่เอาอะพี่ไปขอใครเข้ามาให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยอะไอม่่าฮมะาเพื่อคนรไมับ่เอาอ่ะใช้คําเนี้ยเพื่อนไม่เอาเพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงต้องใช้คําว่าแลนด์สไลด์เพราะต้องได้มากกว่า250เสียงจะได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้โดยที่ครแับบบฉันก็250แล้วนะเธอมาเพิ่มกับฉันไหมล่ะพรรคอาจจะเป็นพรรคขนาดกลางค่อนไปทางเล็กเอาสมมุตินะชาติไทยพัฒนามาร่วมหรือใครมาร่วมแค่เนี้ยครับก็ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นเพราะรู้แน่ว่าเพื่อนไม่เอาส่วนสวเองเนี่ยถ้าสมมติว่าคะแนนมันโอ้โหมา200เกือบ300อย่างเงี้ยถ้าสวจะปัดตกนายกอันนี้มันก็ค้านสายตาคำว่าสวคงไม่อทาจำไหม่าได้อะไหรรอกขคนราับดนั้นหรอกใช่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 ค่ะใช่แล้ว นี่แหละค่ะเรื่องหารร้อยจะชัดเมื่อไหร่อะฮะตกลงอันนี้อยู่ที่ศาลค่ะเราอก้าวล่วงไม่ได้อยู่ที่ศาลท่านจะหยิบยกมาวินิจฉัยเมื่อไหร่ครับแต่ไม่ถามถึงคุณอนุทินเนาะว่าไม่เปิดไพ่จริงๆเหรออ๋อจะนี่ไม่เปิดไม่เปิดแซไม่วเปิดยังไม่แซถึงวเวลาไม่เปิดคือคุณอนุทินทําไมถึงมั่นใจขนาดนั้นพี่วีเพราะว่ากระแสพลังประชารัฐเองเนี่ยวันที่ ขออภัยค่ะเบคริัร์ธบเดย์คุณเนวินอะส.ส.พลังประชารัฐไปเยอะสุดเลยนะคะแล้วส.ส.พลังประชารัฐคนหนึ่งที่ไปเนี่ยก็บอกเองส.ส.อุบลน่ะบอกเองว่าอึดอัดกับผู้ใหญ่บางคนในพรรคเดี๋ยวธันวาคงจะลาออกใครแอล้่วะก็อบึอกดเลอัยดว่าใคไอร้ที่ไปท่อน้ำเลี้ยงมันไม่ค่อยเดินใครเป็นเลขาพรรคกับพี่โอเคเลขาพรรคไม่จ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละแต่โอเคเอาเป็นว่าพูดเองว่าโอ้ยไปงานวันเกิดขนาดนั้นนะก็ต้องไปอยู่พรรคเขาอยู่แล้วแหละทุกคนทุกพรรคที่ไปวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จับตาดูพลังประชารัฐอะค่ะว่าตอนนี้เป็นพรรคจะบอกขนาดใหญ่ก็ได้เพราะเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอหลังจากนี้ต่อไปแล้วอะจะเอายังไงต่อที่อยู่กันเนี่ยจะยังอยู่กันไหมถ้าอยู่ด้วยกันคะแนนเสียงจะสามารถตรึงกลับมาได้จะเหมือนครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมาได้ไหมจะขายใครจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตพรรคคือพลังประชารัฐเองก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะถ้าสมมุติว่ามุ้งใหญ่ๆออกไปหมดอย่างเงี้ยพลังประชารัฐอาจจะกลายเป็นพรรคขนาดกลางหรือขนาดเล็กไปเลยดังนั้นตอนนี้พรรคที่กระสุดแน่นส.ส.แน่นและเป็นปึกเป็นแผ่นที่สามารถจะไปต่อกรกับพรรคเพื่อไทยได้ก็คือภูมิใจไทยภูแกมิใจถไทามยตอนเนี้ยฮะภูมิใจไทภูยมิตใอจนนีไ้ทยตอนเนี้ยเขาเนื้อหอมมากพี่วีก็คือตัวเองเนี่ยจริงๆมีส.ส.อยู่62เสียงแต่ว่าใช้กันได้59แล้วก็ยังจะมีส.ส.ที่ฝากเลี้ยงไว้ที่อื่นอีกที่จะปันใจมาอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคู่แข่งหนึ่งที่น่ากลัวและแน่นอนก็เสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วอ่ะพีไพ่่สวยไพ่สวยไหนๆแกเซาซีให้จับ2-3 รอบเนี่ยก็เอาซะหน่อย คุณอนุทินไพ่สวยครับ King of Wands เห็นไหมเห็นชัดไหม
เห็นค่ะเห็นค่ะนี่ไพ่ดีกว่านายกลุงตู่อีกนะลุงตู่เป็นใช่ไหมใช่ King of Swords คือนั่งถคื่อะดาบอยู่บนบัลลังก์ก็คือต้อองืฟมาดฟันต้องฟาดใช่ไหมครัอบืมแต่คุณอนัื้นมทีนี่งานกำลังดีเลยฮะกำลังเป็นแบบกษัตริย์นั่งอยู่บนบัลลังก์ถือไม้ถ้าไม้ใบงอกเนี่ยคือโอเคเลยฮะงานราบรื่นกำลังโดดเด่นเลยครับผลงานกำลังโดดเด่นก็ไม่แปลกครับใช่ที่ภูมิใจเไนทื้อยจหะอมมีแต่เนื้อหอมเนื้อหอมก็คือคืจอามกันนีม้ีไปความถ้าอันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะดูนะเราไม่ได้ดูว่าจะได้เป็นในชาย่กหรือเใปชล่่าใเชอาเ่ป็นว่าคุณอนุทิคน่ตะอนนี้คือ King of Wands คือไพ่สวยงานกำลังเด่นผลงานกำลังเด่นมันจะไม่หอมได้ยังไงพี่วีเอาไปพูดได้นี่นโยบายอันนี้ผ่านนใชโย่บายอันนั้นผ่านใชก่ัญชาทําให้แลใช้ว่ไงทําใหใช้่แล้วที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดแล้วนะเราทําให้ได้แล้วหรือแม้กระทั่งเรื่องฟอกไตฟรีอ่ะไม่ได้อยู่ในนโยบายของพรรคแต่ว่าในเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอันนี้เราก็อนุโมทนาบุญด้วยไอ้เรื่องกยศ.เราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเสียงอะไรยังไงอะนะแต่ครคัืบอแบบพูดได้หมดอะค่ะว่าทําแล้วแต่ทําแล้วดีไม่ดีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมพี่วันกระศสุุนกร์พร้อมใครก็อยากไปอยู่ใช่ว่าไงนะคะพี่ใช่ไม่วันศุกร์พิมพ์กังวลเรื่องม็อบด้วยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเห็นพัฒนาการยังไงบ้างครับหลังจากศาลตัดสินออกมาฮะกังวลอะไรอะพบีร่รดาม็อบทั้งหลายอะฮะอส๋อรุปแล้วแต่ฉันลืมไปเลย เอาจริงไม่มีที่แล้วนะไม่มีตัวตนแล้วใช่ไหมถ้าจะบอกว่าไม่ได้สนใจเลยอ่ะจะโกรธไหมอ่ะไม่แปลกเพราะพี่ก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันมกั็นจุดมันไม่ไมต่ิดได้ไงมีเหตุกผ็ลจุใดไม่ดติดๆที่อยจ่ะางออทกีม่าเออใช่ไม่ก็มีเรื่องม็อบเรื่องก็ของคุณจตุพรกับทนายนกเขาไงฮะที่ว่าจะลากไปสู่ไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นชูเงื่อนไขรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กไหมครับไอแนวคิดแบบนี้คุณก็เสนอได้ใครจะพูดก็พูดได้พี่วีจะไม่ได้คุณจตุพรแกพูดมาตลอดเลยจะปฏิวัติรอบนี้แกไปพูดจะปฏิวัติแล้วพูดจะไม่มีเลือกตั้งแล้วแกก็ไปขอให้บรรดานักการเมืองอ่ะลาออกจ้าแล้วก็มาร่วมชุมนุมเพราะทุกคนรู้ไงคะว่าการชุมนุมเนี่ยคนมันจะเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งพรรคการเมืองต้องเกณฑ์คนมาแต่มันไม่ตอิืดไหมมจุดไม่ติดไหมกระแสนี้กด็ับถ้าการเมืองนะไม่สนใจเลยไหมครับนักการเมืองอยากเลือกตั้งแล้วพี่นักการเมืองอยากเลือกตั้งให้ฟังเสียงคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์จ้ะนั่นน่ะตัวสะท้อนของความเป็นนักการเมืองได้อย่างดีเลยไม่มีใครอยากโดนปฏิวัติเพราะว่าถ้าโดนปฏิวัติรัฐประหารน่ะมันจะเหมือนปี57อ่ะพี่โดนแช่แข็งกันแบบนั้นน่ะแล้ไวม่เงืม่ีอนใคไขรอยากเพราะอยากเลืกอ็กไมต่ั้งมีแลไ้หมวครับเงื่อนไขก็ไม่ถมีูไหมกครับค่ะที่จะถูกเกิคด่ะรัฐปมรัะนหจาะรมีก็เหมือนที่คุณชัยวุฒิพูดอ่ะว่ามันต้องมีม็อบออกมาไงมาสร้างความวุ่นวายไงเพราะคราวที่แล้วมันก็ม็อบแล้วจะม็อบจนม็อบไงคะพี่ถามว่าพูดผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะเอาจริงนะพี่วีนั่นน่ะพูดสะท้อนแต่ได้ใจหรือไม่ได้ใจนั่นคือสะท้อนความเป็นนักการเมืองจริงอยากเลือกตั้งแล้วค่ะใครๆก็อยากเลือกตั้งแล้วตอนเนี้ยแล้นวะมันก็ประเด็นสําคัญตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงแล้วแต่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักข่าวอ่ะไปถามคุณเนวินอ่ะวันเกิดอ่ะบอกว่าต่อไปนี้จะมีนายกจากพลเรือนได้หรือยังคะเออถามอย่างนี้จ้านี่ไง ฉัน King ฟ of ังอยู่ Wands King of Wands คุณอนุทินนี่ไงไม่แน่นะอ้าวถ้าประคองท่านดอีนุๆเนี่ทยินคะไพ่กำลังท่สานวยอเนนีุ่ยทิปรนะคองดีๆก็งั้นเราเรียกท่านอนุทินเลยได้ไหมท่านว่าที่นายกคะอย่างนี้เลยได้ปไีหมหน้าปีหน้าไม่ใช่ปีชั่วใช่ไหมปีหนูว่าปีหน้าไม่ใช่ใช่ไหมปีขานนะคะชั่วฉลูขานถอกปีหน้าปีถอกปะกระต่ายเออปีนี้ขานไงปีถอกปีที่ขานปีหน้าปีกระต่ายมีกระต่ายกับหนูมีอะไรยังไงไหมคะหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ต้องปรึกษาผู้ที่ดูทางด้านนั้นเดี๋ยวไว้ปรึกษาอาจารย์สุนิภาลองดูว่าเถาะจะเข้ากับคนเกิดปีชวดหรือเปล่านะฮะปีเถาะครับหรืนอี่แหละค่ะกผ็ู้รกู้่อนของเราผู้ชมของเราก็คอมเมนต์มาได้นะครับให้ความรู้กันคือต้องบอกว่าเป็นวิจารณญาณที่เราสองคนอะเชื่อวิจารณญาณที่เราสองคนอะเชื่อส่วนท่านบุอืค่นคอาลจจะมแบากบเลยไม่แบบไม่เชื่อเออเชื่อมากก็ให้ทําอะไรก็ทําอันนี้เป็นเป็นวเิรเคาราะมหี์ที่ขแบอบเงอาจริงเรามีถ้าเราก็เชื่อก็คือว่าอันนี้ที่พิมพ์วิเคราะห์เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยกับเราก็ได้นะคะแต่เพียงกแต็่ววิ่าเคราะหดู์กันไปจากบรรยากาศดคูรับจากท่าทีใช่แล้วก็ดูบุคลิกของพลเอกประยุทธ์ที่แบบเปลี่ยนไปแล้วก็แบบไม่แล้วทมัีน่สอมดีรับกับที่พิมพ์วิเคราะห์นะครับพิมพ์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณอนุทินกับลุงตู่ก่อนศาลตัดสินแล้วหลังตัดสินเราคก็่ะเห็นบทบาทที่โดดเด่นของคุณอนุทินนะครับในขณะที่ค่ะอุ้งอิงเอยชลน่านเอยเฮียกวงเอยเจ๊หน่อยแกก็มีทรานซิสเตอร์ของแกไปนะครับแต่ว่าคนอื่นก็หายไปเลยอ่ะมันหรือยังไไงม่พี่วีดู
เขาเป็นคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไฟก็จะฉายไปได้มากกว่าอันนี้เป็นความได้เปรียบเขาฝ่าพยูดค้านถก็ึงถึเงกรู่้งสึกว่าไอ้กฎ180 วันเนี่ยมันทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยอึดโดอันดแล้วตอนเกนิี้นลงพื้นที่อ่ะพี่วีน้ำท่วมอ่ะก็ต้องช่วยก็ต้องเอาของไปช่วยลงไปเฉยๆอย่างเงี้ยชาวบ้านไม่ได้ใจนะไม่ได้ใจชาวบ้านแนต่ะทำไม่ได้พิกมพ์กก็ต.เลยถบาอมกแล้วกกต.เข้มมใชาก่พิมพ์ก็เลยบอกเอาไม่ลันก็ไม่ต้องเลือกตั้งงั้นก็ไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องกําหนดพระราชกฤษฎีกาก่อนแล้วยังไม่ต้องเลือกตั้งจ้ะลงไปแจกของกันให้เต็มที่เลยเอาเนี่ยไม่เอามันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไงเอาไม่เอาเนี่ยอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาก็มันก็ชอัดืเลยไงว่ามจะเอาเลือกตั้งแล้วก็ไม่เอาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนไงถ้ามีสเปริตก็ไม่ต้องเลือกตั้งก่อนก็ได้ถูกไหมใช่ใชช่่วยไหเมหลือล่ปะระชาชนก่อนนี่มันก็ชัดมากอยู่แล้วสําหรับประชาชนที่จะไปใช้อํานาจที่ชนคนชอบพูดว่าคุณมีอํานาจมากสุดแค่วันเดียวซึ่งมันไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงสําหรับการเมืองไทยแหละครับดีครับมีเหตุการณ์แบบนี้จะได้เห็นท่าแท้สันดานของนักการเมืองพี่มาอยากฝากเรื่องหนึ่งเลยว่าครัวเรือนไหนหรือชุมชนไหนก็ตามใช่ไหมคะพี่วีที่น้ำท่วมหนักๆอย่างเงี้ยยื่นเป็นคำมั่นสัญญาหรือว่าเป็นตัวเลือกให้นักการเมืองเลือกแกงบังคับไปเลยอะว่าช่วยเรื่องของน้ำท่วมได้ไหมไม่ให้มันท่วมหนักหรือจะมีวิธีไหนที่ไม่ให้น้ำมันท่วมแหมถามส.ส.เป็นคอมมิตเมนต์กับส.ส.ไปเลยอย่ถา้ามทาำไม่ได้ก็สมัยหน้าไม่ต้องเลือกแล้วเราดูชัดชาติสิกี่ข้อที่เกี่ยวกับน้ำทำได้กี่ข้อล่ะครับแล้วยังจะมีขอโทษแล้วยังจะไปบอกว่าจะประเมินข้าราชการทุก3 เดือนถ้าทำไม่ดีจะย้ายตัวเองล่ะเฮนี้่ยพูดตรงไปไหมเนี่ยนั่นน่ะสิพูดตรงไปไหมเนไีม่่ยตรงหรอกคครัืบอก่พอูนดจะไปดระเม้ินคนอื่นน่ะต้องประเมินตัวเองด้วยครับต้องประเมินตัวเองด้วยว่าคุณบอกแล้วไงคะพี่วีว่าหอมหวานที่สุดทวนแรกที่ได้ตำแหน่งมาคหลรัังบจากนั้นนะความหอมความหวานมันจะค่อยๆลดลงอย่ามาบอกว่ามันฟ้ามันไม่ค่ะก็ไมใน่เมืเ่ลอยมาเป็นโดยตำแหน่งแล้วอะครับฟ้าฝนคือบททดเรสาอบพูดคืเออบงททดุกสออย่บางไงครับมีตั้งสองอืร้อยกว่าข้มอทำการบ้านมาสองอืปีรู้จักมดีทุกซอกทุกมุมอ้าวทำไมถึงเวลาที่ต้องโชว์ความสามารถกลับออกมาเป็นแบบนี้แต่ในโซเชียลนี่แทบไม่ตำหนิเลยนะคะซึ่งไม่ลแฟองร์สิพี่วีเอาง่ายซึ่งไมๆ่ลแฟองร์สเลมยมติเป็นคุณอัศวินเมื่อเทียบกับหรือแม้กถระทูั่กงนายกลุงตู่ตอนนี้ที่ลงพื้นที่ไปช่วยแก้เรื่องน้ำท่วมถูกลองคุณชัดชาติพูดเรื่องวิทยุทรานซิสเตอร์สิอุ้ยมันดีอุ้ยท่านมองการไกลอุ้ยท่านเจ๋งท่านเอาความเป็นวิศวะมาใช้โอ้หรือพูดง่ายๆไอ้เรื่องไปจะไปจัดงานเล่นว่าวอ่ะพี่วี7-9อ่ะสุดท้ายต้องเลื่อนอ่ะเราอ่ะเคยพูดในรายการไปแล้ววันจันทร์ที่เราจัดรายการด้วยกันอ่ะพี่วีเคยพูดพิมพ์พูดไปแล้วบอกเดี๋ยวก่อนนะจะไปเล่นว่าวหน้านี้เนี่ยนะหน้ามรสุมเนี่ยนะก็สุดต้ทอ้งายเกล็ืเล่ือ่นอนลองเป็นคุณอัศวินหรือลองเป็นบิ๊กตู่สิโดนลองสิเสร็จหมดอืมนั่นแหละก็อืบิ๊กตู่ก็โดนไงใช่ไหมมครับที่ลงไปพื้นที่ไปช่วยแก้น้ําท่วมเนี่ยก็บอกว่าคด่ะีนะนายกไม่สั่งให้สวดมนต์ตอนพูดถึงทรานซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบอ่ะดูเห็นไหมโอ้อย่างมันคนอย่างว่าแหละนะฮะอยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์กันไงครับเกลียดก็แชคืมอเบเกลอียรด์ใช่ครับจะบอกว่าว่าด้วยเรื่องของสวดมนต์เนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่แบบคนที่อยู่ริมทะเลประจวบอะค่ะเล่าให้ฟังตอนพายุเกเป็นพายุที่รุนแรงมากที่ประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์คือพูดแล้วยังขนลุกเลยค่ะแถบนั้นเนี่ยชาวบ้านบ้านเรือนประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายเลยนพะิมคพื์อแต่น้อยมากก็มีน้ผมำก็เชลืะ่ปอระมนาะณว่าการรวถมูตัวกกันสวดมนต์เนี่ยมันเป็นพลังงานบวกมันก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะครับเพใราชะฉะ่นั้นใชคือ่ค่ะมองว่าในแง่งมงายไสยศาสตร์นะครับบางทีคุณนั่นแหละโชว์โง่อีกแล้วอ่ะที่ไม่เห็นหรือว่าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าเชยทั้งที่มันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเองแล้วการสวดมนต์คือมันก็คือพลังงานน้องพิมพ์ใช่มันคือการส่งต่อความดีดูเอมยื่่าองวทีา่นพูสิดคไรปับขอะบค่วะนแห่ดูดูเมื่อเมื่อวันพุธสิครับขบวนแห่ที่สีลมอ่อาะฮะนวราตรนีวใช่รไาหมตครีะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะฝนตกแต่ฝใชน่ก็กลางคืนวันฝนตกกลางวันให้ความชุ่มชื่นปรากฏตอนเย็นคืออากาศเย็นสบายมากก็บอกแล้วเขาอาจจะคุ้นชินกับการได้รับกรรมสาธารณะก็ได้พี่วีเขาอาจจะคุ้นชินกับการได้รับกรรมสาธารณะเพราะฉะนั้นเวลาให้ทําอะไรดีๆแบบเนี้ยก็จะรู้สึกอี้โบราณนี่เชยอะไรมาให้สวดนมะนต์สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนานาใชจิ่ตตังค่ะวันนี้ขอบพระคุณน้ใอชงพิมพ่์มากเลยนะครับหมดเวลาสขนอุงกมราากยกคาร่และงานนี้พอนะครับจาก3 ชั่วโมงล่อเยอะย่อเหลือล่อเหยื่อย่อเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับมาอัปเดตคกั่นะทุกสัปดาห์อาหารเช้าของเรานะครับแจสซี่พิมพ์บางกรวยผมวีท่าพระ
และกรุ๊ปปี้ของเรานะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรายการวันนี้ลากันไปก่อนติดตามรายการได้จันทร์ถึงศุกร์6 โมงเช้าพรีเมียร์6 โมงเช้านะครับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาทาง Nomad Media Thailand นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ